ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่3 เมษายน 2565โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้อาร์ตีข่าวใหญ่เวียดนามถูกเชิญรับแข้งฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนพฤษภาคมนะโดยงานยินดีผมทางอาเซียนฟุตบอลนะฮะรายงานมาว่าทีมชาติอินเดียทีมแกร่งเอเชียได้เชิญทีมชาติเวียดนามอุ่นแข้งช่วงพฤษภาคมซึ่งการในการรายงานนี้ระบุเลยว่าสมาพันธ์ฟุตบอลอินเดียหรือว่า AIFF ได้ส่งคำเชิญให้เล่นนัดกระชับมิตรกับทีมชาติเวียดนามโดยกรณีทาง AIFF นะต้องการจะเล่นกระชับมิตรในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมใน FIFA Day ก่อนที่ทาง AFC Asian Cup รอบ Qualifier ปี2023จะเริ่มต้นขึ้นโดยปัจจุบันอินเดียอยู่ในอันดับที่106ในการจัดอันดับ FIFA Ranking ในรอบคัดเลือก Asian Cup 2023ซึ่งอินเดียอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับทางกัมพูชาอัฟกานิสถานและก็ฮ่องกงทั้งนี้ทั้ง2ทีมคือคู่ปรับสำคัญที่แฟนบอลไทยอยากจะให้ทีมชาติไทยได้เจอมากที่สุดนะซึ่งการพบกัน2ครั้งหลังสุดนี้ทีมชาติไทยพ่ายแพ้กับทางอินเดียทั้ง2ครั้งในรายการ Asian Cup 2019รอบสุดท้ายและก็รายการ Kings Cup ในครั้งนั้นนะผมเป็นว่างานนี้เวียดนามถูกเชิญไปร่วมโม่แข่งในครั้งนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับโค้ชเซซ่าปลื้มโต๊ะเล็กไทยผลงานตามเป้าหมายนัด2ยันไม่ประมาทกัมพูชาอย่างแน่นอนโดยงานที่ทางคาร์ลอสเซซ่ากุนซือฟุตบอลไทยบอกก่อนการแข่งขันกับทางบรูไนว่าวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะหมุนผู้เล่นให้ครบทั้งหมดยังไม่ได้สนใจเรื่องสกอร์13-0หรอกนะแต่จะดูที่ภาพรวมซูฮกฟอร์มทั้งทีมยก2แข้งหน้าใหม่ที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นกริตอรัญสัญญารักษ์และก็อัฏฐวุฒิแจ้งคดที่อนาคตก้าวไกลส่วนคู่แข่งเกมที่2อย่างทางกัมพูชาประมาทไม่ได้หลายคนที่เป็นนักเตะในทีมที่เคยดวลกันในสโมสรอาเซียนก่อนหน้านี้หลังจากที่ทางทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะบรูไนไป13-0ในศึก AFF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2022ได้สำเร็จทางคาร์ลอสเซซ่ากุนซือฟุตซอลไทยเปิดเผยมาว่าปรอนั้นได้วางแผนในห้องแต่งตัวคือเราจะใช้ผู้เล่นทุกคนและกำชับนักกีฬาทุกคนเล่นให้เข้มงวดให้มากที่สุดและผลที่ออกมาทุกคนทำผลงานได้ดีปรอนั้นจะกลับไปวิเคราะห์ต่อว่าจะต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไหมส่วนตัวแล้วผมเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องผลการแข่งขันแต่จะเน้นวิธีการเล่นดูแต่ละรายบุคคลถ้าเป็นแฟนบอลคงจะสนใจเรื่องสกอร์แต่ผมเป็นโค้ชต้องดูที่ภาพรวมนะเรามีผู้เล่น2คนที่ยังไม่สมบูรณ์แบบทั้งทางสุปกรณ์ประวรรัชดากุลอยู่ในขั้นตอนฟื้นฟูร่างกายส่วนเทิดศักดิ์เฉลิมพงศ์ก็มีปัญหาการบาดเจ็บในระหว่างเกมเช็ครายละเอียดอีกครั้งส่วนคู่แข่งที่จะเจอกันในเกมต่อไปอย่างทางกัมพูชาต้องบอกว่าไม่ว่าจะเจอใครไม่มีงานง่ายกัมพูชาก็มีรูปแบบที่อันตรายเหล่านั้นเคารพคู่แข่งซึ่งกัมพูชาก็ใช้ตัวผู้เล่นที่มาจากทีมที่เคยเจอในสโมสรอาเซียนต้องกลับไปวิเคราะห์กันอีกครั้งเรื่องผู้เล่นหน้าใหม่ที่เล่นทีมชาติไทยโค้ชเซซ่าได้เผยแล้วว่าทั้งกฤตอารันสัญญรักษ์และก็อัฏฐวุฒิแจ้งคดเป็นรายการแรกที่ติดทีมชาติไทย2คนนี้ทำผลงานได้ดีในการเตรียมทีมทั้ง2เดือนฝึกซ้อมค่อนข้างจะดีโดยกฤตนั้นทำงานร่วมกันมา2ปีครึ่งส่วนอัฏฐวุฒิเป็นผู้เล่นที่ดีอายุน้อยผมขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นทั้งทีมที่ช่วยกันคว้า3แต้มได้ในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับคิดชีฟอร์มเจ๋งปลุกเผาเครื่องชลบุรีถึงถิ่นไป3-0โดยกันที่ทางฉลามชนชลบุรี FC เปิดรังอุ่นพ่ายคิดชี FC ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกฮ่องกงไป0-3โดยชลบุรีมีคิวทำศึกไทยลีกในวันที่10เมษายนนี้เปิดบ้านพบกับทางพีทีประจวบ FC โดยการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษวันเสาร์ที่2เมษายนที่สนามชลบุรีสเตเดียมสนามชลบุรี FC ทีมอันดับที่5ของตารางคะแนนศึกไทยลีกพบกับทางคิดชี FC ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกฮ่องกงที่เดินทางมาเก็บตัวอุ่นเครื่องที่ประเทศไทย1เดือนเต็มๆเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะลงเล่นในศึก AFC Champions League 2022กลุ่ม J ร่วมกับทางเชียงรายยูไนเต็ดซึ่งไฮพอสจากจีนและก็วิเชลโกเบจากญี่ปุ่นกลุ่มนี้จะทำการแข่งขันที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่15เมษายนและก็1พฤษภาคมนี้โดย11คนแรกของทั้ง2ทีมในเกมนี้ทางชลบุรี FC นำทัพมาโดยนพนลโคชภายุกเรนโต้เกลิชรัชดาหมอรักษา
เดนิสมูรินโญ่ยูบยองซูและก็เกิดปิททวีการส่วนคิดชีเอสีมีแมทธิวออราอูลวาเอนาเดยันดานยานอวิชเฮริโอกอนซาเวสซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้เล่นโอนสัญชาติบราซิลเดี๋ยวกันนี้เปิดฉากมาครึ่งแรกทั้งสองทีมเปิดแลกหมัดกันเข้าใส่กันโดนทันทีนะฮะโดยรูปเกมเป็นของคิดชีเอสซีที่ทำเกมได้ดุดันมากกว่าก่อนจะมาได้2ประตูออกขึ้นนำไปโดยก่อนครึ่งแรก2ต่อ0จากการเหมาคนเดียวของแมททริวนาทีที่16และก็27และกลับมาตอนในครึ่งหลังเมื่อทางชลบุรี FC เปลี่ยนตัวผู้เล่นเพื่อจะปรับแทคติกโดยส่งบุคคอรีเรมดีชิสนุพงษ์โชติทรงชัยทองชำและก็ฟาอิกเจฟฟรีย์โบเกียลงสนามโดยชลบุรี FC พยายามโหมบุกอย่างหนักหวังทวงประตูคืนให้จงได้แต่ทว่าเจาะแนวรับคิดชี FC ไม่เข้าจนกระทั่งนาทีที่86นะฮะทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกฮ่องกงก็ไม่ได้ประตูปิดท้ายจากทางอเล็กอาเกนเดนาทีที่86ในครั้งนี้ซึ่งก่อนจบเกมชลบุรี FC เปิดบ้านอุ่นเครื่องพ่ายคิดชี FC ไป 0-3 สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทางชลบุรี FC ในศึกไทยลีกนัดต่อไปจะเปิดชลบุรีสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของบีทีประจวบ FC แข่งขันในวันอาทิตย์ที่10เมษายนนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับโอกาสเยอะแต่จบไม่ลงจะเด็ดเสียดายท่าเรือพ่ายบีจีเป็นต่อ2ยอมรับคู่แข่งเล่นในบ้านได้แกร่งจริงโดยคอนหลงหลังจบเกมศึกรีโบไทยลีก2021นะฮะนัดที่27ของสโมสรการท่าเรือ FC หลังบุกไปพ่ายกับทาง BG ปทุม 1-2 ล่าสุดเสด็จเจเด็ดมีลาบก็ได้ออกมาเผยหลังเกมยอมรับว่าลูกทีมพยายามกันอย่างเต็มที่แล้วทว่าตนก็เสียดายโอกาสในการทำประตูที่เยอะมากถึง24ครั้งแต่กลับทำได้เพียงแค่1ประตูเท่านั้นในเกมวันนี้เราก็จะพยายามกันเต็มที่ที่จะมาเก็บแต้มให้จบได้แต่เรานั้นมาเสียเร็วไปหน่อย2ประตูโดยเฉพาะลูกที่เป็นจุดแข็งของเขาลูกที่โยนเข้ามาแล้วก็มงเพราะเขามีผู้เล่นที่สูงใหญ่และเขาก็ทำประตูได้ซึ่งพอเราโดน 2-0 ในครึ่งหลังเราก็เปลี่ยนแท็กติกเปิดเกมรุกมากยิ่งขึ้นเรามีเปอร์เซ็นต์การยิงที่เยอะมากแต่เรานั้นได้ประตูแค่ลูกเดียวทำให้ตามตีเสมอไม่ได้แน่นอนเราก็พยายามกันเต็มที่โดยเฉพาะในครึ่งหลังเราบุกมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่า BG ปทุมเล่นในบ้านได้อย่างเหนียวแน่นในครั้งนี้ทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึกรีโวไทยลีก2021นัดถัดไปของสโมสรการท่าเรือ FC มีคิวออกไปเยือนราชบุรีมิผล FC ณสนามมิผลสเตเดียมในวันเสาร์ที่9เมษายนเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับคิวเตชนกันช้างศึกสอวุ่นเลยลุยซีเกมไทยลีกยันขยับไม่ได้อีกแล้วโดยช้างศึกชุดซีเกมสอวุ่นอย่างแน่นอนเมื่อคิวเตทับกับช่วงปิดฤดูกาลบอลไทยเมื่อทางกรวีระบุว่าตอนนี้ขยับไม่ได้แล้วเคยเสนอในการประชุมร่วมกันแล้วว่าจะให้โยกบอลภายในมาเตะฟีฟ่าเดย์ไหมเพื่อจะเคลียร์ที่ว่างในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่โค้ชทีมชาติไทยยืนยันขอใช้คิวอุ่นเครื่องมีนาคมส่วนช่วงพฤษภาคมจะไปจับเข่าขอตัวจากต้นสังกัดเองโดยทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดยู23ปีต้องเคลียร์กับสโมสรต้นสังกัดกันหนักเลยนะฮะเพื่อเตรียมนักเตะไปแข่งขันซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันทับซ้อนกันนั่นเองซึ่งฟุตบอลบริโวไทยลีกจะปิดฤดูกาลในวันที่7พฤษภาคมขณะเดียวกันยังมีฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับแข่งขันกันในรอบรองชนะเลิศวันที่18พฤษภาคมและก็รอบชิงชนะเลิศวันที่22พฤษภาคมศึกฟุตบอลบริโวลีกครับรอบรองชนะเลิศในวันที่11พฤษภาคมและก็รอบชิงชนะเลิศวันที่15พฤษภาคมถือว่าชนกันเต็มเป่านะฮะกับศึกซีเกมที่กำหนดการแข่งขันอย่างเป็นทางการคือวันที่12และก็23พฤษภาคมอย่างไรก็ตามฟุตบอลชายจะแข่งขันก่อนพิธีจะเปิดที่ประมาณราว5วันยังไม่ทราบแน่ชัดนะว่าเริ่มวันไหนโดยจะจับฉลากแบ่งกลุ่มวันที่6เมษายนนี้โดยการที่สำนักงานข่าวก็สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเลื่อนโปรแกรมภายในกับทางนายกแชมป์กรวีปริศนานันทกุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีกจำกัดซึ่งนายกรวีคนนี้ก็ได้กล่าวว่าเรื่องโปรแกรมเดือนพฤษภาคมได้มีการพูดคุยกันล่าสุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วทางบริษัทไทยลีกเสนอกับทีมชาติมาว่าเมื่อมีซีเกมเดือนพฤษภาคมจะให้ปรับอย่างไรหรือไม่ก็จะขยับได้แล้วเอาฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนมีนาคมมาแข่งบอลภายในแทนแต่เฮดโค้ชทั้ง2ทีมชุดใหญ่และก็ชุดยู23ปียืนยันมาว่า
จะขอใช้ FIFA Day ในช่วงเดือนมีนาคมและพอเดือนพฤษภาคมถึง4เกมจะประสานขอตัวนักกีฬาจากสโมสรเองกันต่อไปในครั้งนี้ซึ่งพอจบ4เกมก็จะมีเอเชียนคัพรอบคัดเลือกของชุดใหญ่กับชุดยุ3ปีชิงแชมป์เอเชียหนักอยู่อีกนะส่วนฤดูกาลหน้านั้นนายกรวีกล่าวว่าจะเปิดราวกลางเดือนสิงหาคมไม่ได้เว้นลีกในช่วงเอเชียนเกมที่ประเทศจีนในวันที่10ถึง25กันยายนเพราะไม่ใช่ช่วง FIFA Day เราไม่ได้เคลียร์ไว้สำหรับทางเอเชียนเกมก็ต้องเข้าใจนะว่าถ้าช่วง FIFA Day ซึ่งต้องเว้นแล้วยังจะมีนอก FIFA Day ก็ลำบากอีกและจะช่วงปลายปีมีศึก AFF Suzuki Cup รออยู่อีกไทยลีกเองก็เห็นใจแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนายกรวีคนนี้ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ครับเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่3เมษายน2565โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ